อ้าวอื้อหือน่ากินอีกแล้ววันนี้ครัวคุณวิรัติพอมีเมนูแกงป่าปานินเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะจ๊ะแอนวันนี้มีปานินนี่พอซื้อมาจากตลาดแต่ไม่ได้ก็ทำแต่พ่อจะมาทำให้ดูนี่ทอดเกล็ดใช้ช้อนลอกอย่างนี้เลยลูกวันนี้พ่อจะแกงปลาเป็น2ตัวนะแต่จะทำล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นให้ดูก่อนตัวหนึ่งทำตามแบบนี้เลยนะลูกไม่ต้องบอกแล้วมั้งล้างปลานี่นี่หั่นเป็นแบบนี้เลยเกลือโรยลงไปดับคราวขออนุญาตใช้มือเปล่านะลูกขยำเลยล้างได้หลายน้ำนะลูกทำความสะอาดดีๆจะได้ไม่คาวนะไส้ปลาก็ควักออกนะนี่โอเคมาดูเครื่องแกงพริกไทยเม็ดนะลูกตำไปเลยพริกแห้งเกลือใบมะกรูดข่าตะไคร้กระเทียมนี่พ่อสับไปแล้วนะลูกหอมแดงโครกให้เข้ากันเลยนะลูกเมนูนี้พ่อบอกเลยรับรองโคตรแจ่มอ่ะกะปริอุ่นพูนเลยลูก1ช้อนทำให้ละเอียดตามนี้ผงขมิ้นใส่ไปตามนี้เลยเดี๋ยวส่วนผสมพ่อจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะลูกนะเอาละนี่อย่าประมาณนี้เลยนะอันนี้เราก็มาต้มน้ำซุปก่อนนะเราใช้น้ำซุปใส่เกลือลงไปนี่หัวปลาของอย่างดีที่หั่นไว้ต้มไปเลยลูกเราจะใช้น้ำซุปอันนี้ทำเป็นแกงป่ากันนะเอาละใช้ได้แล้วผัดเครื่องแกงเลยลูกนี่หยอดน้ำมันไปนิดนึงนะแล้วก็ผัดให้หอมเลยนะเอาละเห็นไหมน้ำซุปมาแล้วน้ำซุปที่เราต้มเมื่อสักครู่นี้นะใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยรับรองโอ้ไม่มีอะไรมากเลยเครื่องปรุงทำตามง่ายๆแต่เด็ดอร่อยพี่แกงทำเองนี่แหละละลายให้มันเข้ากันเลยนะลูกละลายนะนี่เข้ากันยังโอ้โหแค่สีสันควันโชยเชียวใส่เนื้อปลาเข้าไปนี่เนื้อปลานิ่มที่เราหั่นและทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนี่ไม่ต้องคนนะลูกไม่ต้องคนนะทำไมไม่คนนะพ่อเดี๋ยวมันจะคาวลูกเอาประมาณนี้นี่แค่กดๆจมพ่อนี่มันคาวจริงหรือเปล่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแม่พ่อก็บอกมา เอาละถ้าลูกอยากรู้ลูกก็ต้องลองคนดูนะแต่พ่อไม่คนนะเห็นไหมโอ้สุกแล้วสุกนี่สุกประมาณนี้นะลูกเราจะดูได้ไงว่าสุกหรือไม่สุกถ้าวันนี้พฤหัสพรุ่งนี้ก็จะสุกไม่หานะลูกไม่หาเนาะเอาเลยนะลูกโรยไปตามนั่นเลยนะลูกนี่ถั่วกระชายพริกไทยเนี่ยแล้วก็ตามด้วยมะเขือชิมก่อนต้องดูก่อนนะลูกชิมดูก่อนนะรสชาติเพราะเราใส่มีเติมเกลือมีกะปิความเค็มพวกนี้แล้วเมื่อกี้พ่อก็หยอดน้ำปลาไปเครื่องปรุงมีแค่นี้เองลูกน้ำปลาแกงปลาเนี่ยอร่อยพ่อใช้ได้รสชาตินี้มะเขือพวงพริกกะเพรานี่กะเพรานี่ใส่เยอะๆลูกหอมทำตามนี้เลยลูกกดพ่อง่ายนะเมนูเนี้ยกินกับข้าวสวยร้อนๆนะชิมดูไอ้อีกทีดิว้ายอีกจักบกยี่มันแซ่บแต่ว่าเฮ้ยโอ้ยเอาอุ้ยกะเพราเหลือต้องเอามาใส่ไว้ก่อนกดพอโอเครับรองเมนูนี้
เด็ดแน่นอนไปจัดจานกันลูกไปขอข้าวจานนะโอเคนะลูกเมนูนี้ถ้าคลิปนี้เห็นถึงความอร่อยที่พ่อทำแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่อด้วยนะจ๊ะแล้วมีเมนูแบบไหนที่ลูกๆต้องการบอกพ่อมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อจะไปจัดมาให้จ้าวันนี้ขอไปหม่ำข้าวก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย